เข้าเกมมามีอะไรไม่รู้ให้เล่นด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนครับเล่นย้อนหลังได้ด้วยนะทุกคนนะเล่นย้อนหลังได้ด้วยมีเกมเปิดไพ่นะครับทุกคนครับพอเข้าเกมมาจะมีเกมเปิดไพ่ให้เราลองทดสอบเล่นนะทุกคนนะนี่พี่ก็กดพั่วไปเอาไปตรงเลยอ่ะจริงๆต้องใช้ความจำนะครับสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมมันคู่กันแบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็คลิกให้มันคู่กันสีแดงไม่ได้นะครับโหมดครับกดรีเฟรชใหม่จึ๊บหมอมันมีเวลาอยู่ทุกคนทำให้ภายในเวลานะครับทุกคนครับที่สีเขียวนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับที่สีแดงนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้สีขาวนะครับอ่ะเราก็ดูสีแดงนะครับสีเหลืองนะครับได้ละสีเหลืองได้หนึ่งอันละส่วนอันนี้นะครับทุกคนครับสีเขียวนะครับอ่ะนี่สีเหลืองครับก้อนใหญ่เป็นพี่ก้อนใหญ่กับก้อนเล็กนะนี่สีแดงครับทุกคนครับจึ๊บนี่สีขาวนะครับทุกคนครับอันนี้สีเหลืองนะครับตรงนี้ล่ะสีเขียวนะครับอันนี้แดงนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับส่วนอันนี้โอ้โหไม่ทันเหรอหมดเวลาด้วยเอ้าหูหู22วิเอ้าสีแดงมุมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองครับทุกคนครับได้แล้ว1อันครับทุกคนครับสีแดงครับนี่เรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหต้องเล่นดีๆสีขาวไม่ได้นะครับสีเขียวไม่ได้นะครับอันนี้สีขาวได้นะครับทุกคนครับกาวินะครับทุกคนครับสีแดงเอาดิสีเหลืองเอ้ยไม่ถูกอีกสีเหลืองอยู่ดิแล้วเร็ว3วิ2วิผ่านครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้ได้ของรางวัลอะไรมาไม่รู้แล้วเดี๋ยววันต่อไปนะครับดราก้อนเฟสติวัลบอสแฮปปี้นะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับถ้าผ่านครบ3อันเราก็จะได้เรือนะทุกคนนะโอ้ประมาณนี้โอ้กิจกรรมที่เพิ่มมาก็คืออันนี้แหละนะทุกคนนะเราจะได้ของตกแต่งเป็นเรือมังกรอันใหม่นะครับทุกคนครับที่มีบ้านอยู่ข้างหลังด้วยนะเป็นเรือมังกรแบกบ้านนะครับก็คือเราต้องเข้าเกมมานะครับทุกคนครับแล้วก็มาเล่นไอ้ตัวนี้นะครับทุกคนครับก็คือการเปิดไพ่นะครับไพ่คู่นะทุกคนนะให้ครบให้ได้นะครับทุกคนครับภายในเวลาที่กำหนดนั่นเองนะทุกคนนะไม่มีบอกด้วยว่าจะหมดอายุตอนไหนนะครับทุกคนครับแต่ว่าเล่นย้อนหลังได้นะใครเข้ามาเล่นวันพรุ่งนี้ยังไงก็ทันนะครับมาเล่นวันพรุ่งนี้ยังไงก็ทันเนาะโอเคสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนครับเราอยู่กันกับพาวเฮดพาวนะทุกคนนะตอนนี้นะครับทุกคนครับก็มีออเดอร์คอมเพทิชันนะครับทุกคนครับนี่พี่ส่งไปก็คือให้ส่งออเดอร์5ดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็จะได้ตำแหน่งมาประมาณแบบนี้นะครับทุกคนครับถ้าถึง50ก็จะได้ของรางวัลถึง250ก็ได้ของรางวัลพวกนี้เนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับมีแรงกิ้งรีวอร์ดด้วยนะครับทุกคนครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับทุกคนครับมีกิจกรรมที่เมื่อกี้เราเล่นไปแล้วนะทุกคนนะก็คือไล่เปิดการ์ดให้นะครับทุกคนครับให้ได้ถึงภายในเวลาที่กำหนดนะครับทุกคนครับอย่าลืมเข้ามาเก็บไปด้วยโอเคนะทุกคนนะคราวที่แล้วที่เขาอัปเดตนะครับเขาบอกว่าที่มีฟ็อกซี่เดินเข้ามาจริงๆแล้วมันแก้ไขตรงนี้ทุกคนนี่ครับทุกคนครับ you can quick recycleThe place decoration now ครับทุกคนครับโดยการกดปุ่มนี้ครับทุกคนครับก็จะเข้าสู่โหมดเก็บของอย่างรวดเร็วครับทุกคนครับทีนี้พอพี่คลิกตรงนี้แล้วปุ๊บเราก็จะสามารถกดและกดค้างครับทุกคนครับเพื่อดึงของกลับนั่นเองนะครับทุกคนครับลองดูนะทุกคนนะว่านี่ครับแต่พอพี่คลิกตรงไหนนี่มันจะดึงของกลับหมดเลยเห็นไหมทุกคนนี่คือเป็นโหมดเก็บของทำให้เราสามารถรื้อบ้านได้เร็วขึ้นนั่นเองครับทุกคนครับนี่ก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มี Fence Load Can Drag For Quickly Placement ด้วยนะครับโดยการกดค้างไว้นะครับในปุ่มสีฟ้านะครับเพื่อเป็นการวางแบบรวดเร็วนะครับทุกคนครับนี่ครับมันต้องกดมันต้องกดอย่างนี้มันก็กดยังไงวะน่าจะแบบกด2ปุ่มพร้อมกันน่าจะกด2ปุ่มพร้อมกันมันจะเป็นการวางแบบตึ๊บๆๆๆหรือเปล่าครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะลองดูแล้วกันนะครับทุกคนครับ
อันนี้ก็คือโหมดใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับทุกคนครับในการแก้ไขวิธีการวางบ้านก็จะทำให้เราสามารถรื้ออย่างน้อยรื้อพื้นได้เร็วขึ้นนะทุกคนนะรื้อพื้นได้เร็วขึ้นแต่จริงๆพี่ไม่ชอบเวลาแบบอยู่ในโหมดแก้ไขแล้วมันคลิกโดนพื้นเลยล่ะเพราะว่าบางทีมันของมันซ้อนกันแบบเนี้ยบางทีมันชอบไปคลิกโดนพื้นนะครับทุกคนครับจริงๆไอ้วิธีตกแต่งบ้านเวอร์ชั่นเก่าแบบแรกๆอ่ะอันนั้นยังโอเคกว่าอีกอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้มีแค่นี้นะจริงๆอันนี้ง่ายนะไม่รู้ว่ามันให้เวลาเราเล่นกี่วันครับแต่ว่าเราแค่เล่น3วันนะทุกคนนะก็เราก็จะได้เรือมังกรแล้วนะครับก็คือเข้ามาปุ๊บก็นี่ครับทุกคนครับมาได้เปิดการ์ดพวกนี้เนาะทุกคนเนาะพอครบวันที่3นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะทุกคนนะเราก็จะได้เรือมังกรตัวนี้มานะครับทุกคนครับอ่ะนี่ก็แจ้งข่าวกันไว้นะทุกคนนะง่ายๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ